แต่ในเรื่องนี้ซุปเปอร์แมนคนเดียวก็ได้นะว่าไงดาร์กไหมดาร์กไหมไม่ดาร์กละไม่ดาร์กมันเหนื่อยจะดาร์กมันคือหนังมันหลัง6โมงตลอดเวลาเลยมันต้องดาร์กแล้วมืดเลยดาร์กนอกจากดาร์กแล้วยังไงด้วยบอกเลยไม่มีทุกคนขนาดนั้นเลยคุณขนาดนั้นเลยไอ้เหี้ยต้องแบบเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนอนหนังรีวิวเป็นรายการที่รีวิวเหี้ยมากตรงมากตรงมากไม่สนใจใครเลยใช่ด้วยเหตุนั้นมันก็เลยจะเริ่มมีคนมาด่าพวกมึงอ่ะเป็นตัวที่ทำวงการภาพยนตร์เสียไปเลยไปอยู่กับมัมเท่งโหน่งเลยไปเอาพาดพิงด้วยเหี้ยพาดพิงด้วยพาดพิงครบหมดทุกคนเลยทั้งแก๊งนั่นระดับบอสกันหมดแล้วนะพาดพิงกันทั่วไปหมดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเห็นต่างได้แต่อย่าแตกแยกนะเชื่อวันนี้ก็มารีวิวเรื่อง Justice League เป็นติ่ง DC ไม่ถามนิดนึงเป็นติ่งทั้งสองค่ายเลย Marvel DC เลยชอบกันอะไรมากกันถ้าพูดถึงหนังเนี่ยชอบมาเวลมากกว่าอยู่แล้วถ้าเป็นการ์ตูนเนี่ยบอกได้เลยว่า DC สุดยอดในพอสมควรสำหรับการสร้างคาแรคเตอร์อะไรแบบนี้ออกมามีเหมือนกันเพื่อนพี่ที่แบบเข้าแบบไม่ได้คิดอะไรมากแล้วซูเปอร์ฮีโร่ชอบอันนี้ชอบหมดเลยซูเปอร์ฮีโร่ว่ามันออกงานปั้นตัวไหนมากูเก็บหมดเป็นหมื่นก็เก็บ2ค่ายเลยเนี่ยกูคิดว่ากูติ่งขนาดไหน2ค่ายเลยอ่ะกูเชื่อเมียมึงก็เชื่อทุกคนเชื่อเรื่องนี้ถือว่าทำออกมาได้มันพอสมควรทีจีมีตะกุกตะกักก็แก๊กหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรก็พอดูโดยท้ายไปแต่อยากจะแนะนำให้ไปดูกันเพราะมันก็ใช้ได้หลังจาก20นาทีของเรื่องไปรู้สึกหนังดีขึ้นเยอะดาร์กไม่ดาร์กไหมไม่ดาร์กไม่ดาร์กมันเหนื่อยจะดาร์กแล้วหลังหนังมันหลัง6โมงตลอดเวลาเลยมันต้องดาร์กแล้วมืดเลยดาร์กนอกจากดาร์กแล้วยังไงด้วยสุดยอดสำหรับพี่ไม่ชอบกูไม่ชอบบอกเลยกูไม่ชอบใครจะด่าก็ได้แต่ไม่ชอบแล้วไม่มีใครบังคับให้กูชอบได้ด้วยไอ้เหี้ยนั่นใครก็ไม่รู้สัตว์เอ้ยกูเพิ่งได้เห็นครั้งแรกแม่งทุกคนตลกหมดเลยมีการนั่งทับเชือกแล้วกูก็ว่าอัลเปอร์แมนพูดเหี้ยอะไรนั่งทับเชือกมันก็เหี้ยดีนะเหี้ยจนฮาเหมือนกันอ่ะเออก็ประมาณนั้นได้อ่ะเหี้ยจนฮาเดี๋ยวแฟดนี่ยิ่งเกลียดเลยโอ้ยอ่ะสำหรับพี่นะสำหรับพี่คนเดียวขอตอนนี้ติ่งแฟดอาจจะชอบไหมคืออะไรก็ได้เป็นแฟตไม่แต่ว่าพี่เท่าที่พี่รู้มาจริงๆแล้วเดอะแฟตมันมีหลายคนหลายบริษัทเหมือนกันใช่จริงๆนี่คือหาเหตุผลให้แล้วนะใช่คือแต่นี่คนเดียวกับในซีรีส์แบรี่อารันอาเรนแบรี่อารันเป็นบุกเป็นอารันคนเดียวกันแต่บุคลิกก็เหมือนกันแค่นั้นเองหลายเอิร์ธอะไรเขาพยายามเปลี่ยนแหละมันจะได้ไม่เหมือนกับในซีรีส์ไงที่พี่ยิมคือพี่ไม่ชอบเหมือนกันเพราะรู้สึกพี่เหมือนดูแฟนตาติกโฟภาคมาก่อนนอนภาค2005อารมณ์แบบมันเหมือนหนังที่ออกมาช่วงยุค2005ใช่ไหมเข้าใจแฟนดีซีอย่างนึงเขาชอบเพราะตัวละครเขาดูเขารู้จักมันตั้งแต่ไหนแล้วแต่กูไปดูเรื่องนี้แม่งแป๊กทั้งเรื่องเลยที่พยายามมุกแป๊กเยอะชิบหายคือเขาพยายามมาตลกบ้างแล้วเขาต้องการความบันเทิงอะไรนี่จริงๆแล้ว DC เนี่ยเขามีของที่ค่อนข้างจะมีความดาร์กมีความอะไรอยู่นะมีความจริงจังซีเรียสที่แฟนๆเขาโหยหากันอยู่ทีนี้เนี่ยมึงมาขายของเหมือนกันเลยกับ Marvel แต่คราวนี้ของของเขาเนี่ยคุณภาพมันยังไม่ได้อะมาเวลมันทำมาก่อนแล้วมันเริ่มรู้แล้วว่าเราสามารถเล่นอะไรกับมันได้เดี๋ยวมีพี่อย่าทำไมต้องภาพพิงมาเวลด้วยน้องมันเป็นธรรมดาใช่ใช่พี่มองว่าถ้ามันเป็นเขาเรียกอะไรกลุ่มพ่อค้าดูเหมือนกลุ่มพ่อค้าที่เจาะกลุ่มลูกค้ากลุ่มเดียวกันหรือมีสินค้าสไตล์เดียวกันมันพูดถึงกันได้ใช่ข้ามค่ายมันโลกใบนี้มันมีการแข่งขันทุกอย่างมีการแข่งขันมันต้องมีการภาคพิงมีอิชิตันก็ต้องมีโออิชิใช่ถูกป่ะล่ะคือถ้าพี่รีวิวอิชิตันพี่ก็ต้องพูดถึงโออิชิอยู่แล้วเพราะมันเป็นสินค้าตัวเดียวกันอะถูกต้องแล้ววันนี้เนี่ย DC เขาตัดสินใจกูทำแบบมาเวลเลยไม่ต้องมามึงไม่ต้องมาแปลกแยกแล้วโอ้ยมาเวลแม่งติงตองอะไรนี่นี่ซีเรียสว้าไม่ซีเรียสอะไรซีเรียสแล้วอย่าพูดอย่างนี้แล้วนะไม่ได้แล้วนะมันไม่ได้แล้วนะเมื่อก่อนเขาจะมีแบบอ๋อพี่ก็ดีซีมันดากกว่าเออก็มันแบบมาเตอร์ไอ้มาท่ามาท่ามันดากกว่าจัสติสลีกเนี่ยขาดอย่างเดียวคือขาดซูเปอร์แมนถือถ่านแล้วตบแฟลตแบบแค่นั้นซูเปอร์ถือถ่านแล้วแทงแค่นั้นเลยสรุปแล้วไม่ชอบไปเลยดีกว่าฟังเรื่องสั้นสุดหล่อขอมาได้แค่ทราบพอไปมันนานมาแล้วจากวันแรกที่เราได้รู้ข่าวว่า Warner Brother
จะทำ Justice League พูดตามตรงว่าพวกเราตื่นเต้นมากตื่นเต้นจริงๆและรอคอยนานนับปีจนในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแต่ทำไมเจ้าถึงทำกับข้าแบบนี้เจ้าเอาแบทแมนมาเล่นมุกสามช่าราคาถูกเอาแฟลชนึกภาพว่าแฟลชมาทำเป็นตัวตลกโง่ๆกับอะควาแมนบ้ากล้องขี้เก๊กแล้วยังจะมีไซบอร์กที่เป็นโปลิโออีกจิตใจของเจ้าทำด้วยอะไรเจ้ารู้ไหมต้องทำร้ายจิตใจข้ามากเจ้ารู้ตัวไหมเจ้าต้องการแบบนี้ใช่ไหมเจ้าต้องการให้ทุกคนดูเป็นตัวตลกและโง่ที่รอวันให้ซุปเปอร์แมนมาช่วยใช่ไหมเจ้าใจร้ายจริงๆเจ้าใจร้ายมากรู้ตัวไหมครับโอเคเนื้อเรื่องบอกสรุปให้ฟังง่ายๆว่าไปก็คือเทปนี้อาจจะ15นาทีก็ได้นะเป็นไปได้เนื้อเรื่องก็คือแบทแมนพยายามจะรวมทีมเกมทีมแล้วก็ฟื้นคืนชีพแบทโซฟโดยที่ระหว่างนั้นก็มีตัวเฮียรู้จำชื่อไม่ได้จังหวะของโลกในระหว่างนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยเป็นการเชิญชวนไม่รู้จักไซบอร์กใช่ไหมล่ะเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังไม่รู้จักอัลคอมแมนใช่ไหมล่ะเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังแบทแฟนเห็นไปแล้วในตอนนู้นไอ้แบทพี่ซุปเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังคืออะไรพูดนิดนึงว่าเป็นครึ่งชั่วโมงที่กูง่วงมากเลยช่วงแรกเขามีการตัดไปตัดมาค่อนข้างเยอะก็คือเล่าทีละตัวเอานี้คือเราคนดูจะจับเส้นทางมันไม่ได้มันกลายเป็นว่าเราจะไม่รู้ว่าจะคิดอะไรต่อไปซีนต่อไปเราไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเรารอดูแค่ว่าเอ้ยมันแนะนำตัวนี้มาสิแนะนำตัวนี้คนที่ชอบไอ้พวกตัวคาแรคเตอร์ดีซีเขาก็ชอบไปแล้วใช่เราอยากดูเฮ้ยตัวต่อไปจะใครนะจะใครนะอะไรอย่างนี้นึกภาพว่าถ้าจะมีแฟนดราก้อนบอลเห็นจอมันบูเป็นเลียวแล้วดีๆจริงๆอ่ะเขาคงแบบอารมณ์ประมาณนั้นใช่ใช่คืออารมณ์มันเรื่องนี้มันออกมาขายแฟนโดยเฉพาะอันเนี้ยคำพูดเนี้ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะพี่ว่าใช้กับไอ้คนทำหนังไม่ได้บอกพี่ขายแฟนอย่างเดียวคนทำหนังก็ไม่คิดอย่างนี้เขาไม่คิดหรอกโอ้พี่จะขายแฟนเดียวกูถามจริงใครอ่านการ์ตูนนั่งหรือสื่อการ์ตูนน้อยมากเปอร์เซ็นต์ในโลกนี้ถามแค่นี้สมมติพีและทุกคนที่ฟังอยู่ด้วยพีเป็นผู้กำกับคนหนึ่งการ์ตูนมีดที่13อยากทำเป็นหนังมากไอ้เหี้ยชอบอยากทำเป็นหนังมากพีจ่ายเงิน10ล้านอ่ะระดับฮอลลีวูดนี่100ล้านไปเลยประมาณนั้นเยอะอ่ะเพื่อที่จะทำหนังที่ตัวเองชอบมาทำเป็นหนังพีคิดว่าพีจ่ายตังตรงนั้นน่ะเพื่อใครบ้างพี่กำลังพูดว่าสิ่งที่เราพูดว่าเพื่อแฟนเนี่ยแฟนเป็นคนพูดใช่มันเป็นสิ่งที่แฟนสร้างขึ้นมาเองฉะนั้นเนี่ยความแมสของเขาFail. แล้วด้วยคำที่พี่บอกเลยพี่ไม่ตื่นเต้นกับการเห็นอู้ชัยบอกครั้งแรกเอาเข้าแมนครั้งแรกเพราะอะไรรู้ไหมคือหนังซูเปอร์ฮีโร่อ่ะมาถึงตรงเนี้ยปัจจุบันเนี้ยโอ้ยเราเห็นหนังซูเปอร์ฮีโร่เยอะมากมันหมดยุคที่แบบเห็นแค่ออกมายืนโพสหล่อๆแล้วว้าวมันหมดแล้วอ่ะมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเห็นซูเปอร์ฮีโร่อย่างนี้แล้วอ่ะพี่ก็เลยรู้สึกว่าเล่าสักทีแล้วอีกอย่างกว่าจะเข้าจัสติสลีกจริงๆอ่ะมันโอ้โหตามทีมอยู่สักพักอ่ะกว่าจะเข้าจริงๆของมันอ่ะประมาณครึ่งชั่วโมงแรกบอกว่าครึ่งชั่วโมงแรกมันค่อนข้างจะน่าเบื่อแล้วแบบมันไปเขาเรียกว่าอะไรมันไปเล่าตรงจุดที่แบบว่าไม่จำเป็นต้องเล่าก็ได้ไม่จำเป็นต้องแบบเอาเวลาไปเล่าตรงอื่นดีกว่าแต่เนี้ยคือไม่จำเป็นต้องเล่าก็เดี๋ยวไม่รู้จักกันอีกไงไม่รู้จักอีกไงผมไม่รู้จักอีกไม่ได้ทำเดียวมาไงนี่แหละนี่คือข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือในการรวมเลยแล้วค่อยแยกเดียวเนี้ยพอรวมปุ๊บมันเวิร์กยากหลังจากนี้ก็คือมันจะมีการไอตัวสเตฟานวูฟตัวร้ายเหตุผลที่มันมาคือมันจะเอาไอมาสเตอร์บ็อกซ์สามก้อนมารวมกันเพื่อปลุกใครสักอย่างอะที่มันบอกอะดาร์กไซด์ป่ะเอออะไรประมาณปลุกใครสักอย่างมันพูดอยู่อะใช่ประมาณนั้นเนี่ยคือเดี๋ยวสรุปไอตัวเหี้ยนี่ก่อนอ่ะเนี่ยคือมันมาแค่นี้เลยแล้วมันมีประวัติอะไรอีกนิดหน่อยไหมอ๋อเคยแบบสู้รบคือเอาง่ายๆคือหลายๆเผ่าอะร่วมสงครามสู้กับไอ้เหี้ยเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนนั่นแหละนี่จบแล้วตัวร้ายละพี่เลยไม่รู้สึกถึงความน่ายำเกรงความน่ากลัวความเหี้ยอะไรคือจะไปสู้อะไรกับมันไม่มีเขาเรียกว่า
เราไม่รู้สึกแดงเจอร์ไม่รู้ว่ากดดันเหี้ยมันชนะเว้ยมันเก่งเว้ยมันอะไรเว้ยก็ไม่ได้รู้สึกนะมันไม่ได้แพ้อะไรนี่ไอ้พวกนี้มันไม่ได้สู้ด้วยซ้ำมันแค่บอกเฮ้ยเราสู้ไม่ได้จริงๆไอ้พวกนั้นไม่ต้องไปเปลืองตัวก็ได้นะยืนมองเลยยืนมองเซฟไม่มูฟยืนเฝ้าไว้อย่าให้หายเดี๋ยวซุปมาจบไปรอชุบซุปอย่างเดียวเออไม่ยืนเฝ้าเนี่ยไม่ต้องไปเปลืองตัวที่อะไรยืนเฝ้าไว้อย่าให้เฟซบุ๊กหายแล้วเดี๋ยวซุปมามันสู้ได้เพราะซุปสู้ได้เลยก็มีการซีนของสตีเวนบู๊ไปแย่งชิงจากที่อเมซอนแล้วก็มีอยู่3ก้อนอยู่3ที่อยู่ที่เผาอเมซอนอเมซอนแล้วก็ของอะควาแมนที่อยู่ใต้ทะเลแล้วก็อยู่มนุษย์มนุษย์นี่อยู่กับไซบอร์กเลยไซบอร์กถือมาไซบอร์กมาอยู่ไหนไม่รู้แต่ไซบอร์กถือมาขับนิดนึงช่วงที่มันชิงไปทีละกล่องพอกล่องสุดท้ายที่มันไปอยู่ดีๆมีแสงฟูมาเอาไปเฉยเลยเอาไปแล้วที่กูทำอะไรไม่ได้ที่กูขับกูยังจะซิปลูกไทยเลยกล่องสุดท้ายคืออุ้ยมันเอาไปแล้วอ่ะแล้วคือเหมือนกับแม่งทุกคนแม่งยืนมองเออให้เอาไปกูอยากจะบอกเลยมึงน่าทำงี้แต่แรกเพราะเดี๋ยวแบทแมนเอ้ยเดี๋ยวซูเปอร์แมนมันจะมาช่วยมึงสรุปคือแม่งซูเปอร์แมนทำเสียเหมือนกับเอากล่องขึ้นมาด้วยกล่องไปกล่องกระเด็นกล่องกระเด็นไปโดนไปอยู่บนรถไอ้เนี้ก็เลยเอาไปสุดท้ายก็ตามไปเอาที่รัสเซียก็ร่วมสู้ร่วมแย่งร่วมแบทแมนขับรถนี่ยังไม่นับที่ผ่านมาก็คือเตรียมตัวไม่นับเตรียมตัวก็เนี่ยเตรียมตัวเข้ามาสู้เนี่ยนี่แหละคือเนื้อเรื่องพี่เลยบอกว่ามันค่อนข้างอ่อนมากได้อย่างเดียวคืออาคาแรคเตอร์นะบางตัวคาแรคเตอร์ที่มันเถียงมันพูดกันอะไรเงี้ยโอเคแหละเออแต่พี่มองว่ามันยังไม่มีความเป็นคนไงไอ้พวกนี้มันยังแบบจังเท่ๆอยู่อ่ะฉันสำหรับพี่อ่ะพี่รู้สึกว่ามันยังได้เรื่องอ่ะเท่นะมันเท่มันเท่นะขอฉากนิดนึงที่กินเหล้าเข้าไปในบาร์แล้วหยิบเหล้ามามันมีดนตรีจำไม่ได้อ่ะตึ๊ง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 แล้วโอ้โหเย็นเท่เหมือนคลื่นมากูพร้อมขึ้นแล้วก็เย็นได้แค่ซาบคอตึ้งแล้วเข้าแม้ไม่ไหลไปเนี่ยดึงดึงดึงไงโฆษณาเฮียอะไรก็ได้พร้อมกับโลโก้มาโปะตรงนั้นเลยคือพี่จะชอบอย่างนึงเวลาเราไปหลายๆเมืองในเขาเรียกจักรวาลของซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยเหมือนอเมซอนเหมือนอะไรพวกนี้อเมซอนที่พี่ชอบก็คือไอ้เฮียมันดูเป็นเมืองจริงเว้ยมันมีแบบผู้คนอาศัยมันมีสวยงามจริงตอนดูวันเดอร์วูแมนน่ะใช่เราดูวันเดอร์วูแมนมันโอเคจริงมันมีหลายๆอย่างผมผิดหวังเล็กน้อยเรื่องแอตแลนติสพี่จินตนาการว่าในหัวเฮียเขาจะมีนางเดียวอลังการชัวร์เลยเหี้ยเมืองใต้น้ำกูชอบมนุษย์ปลาด้วยไม่ใช่หรอโอ้โหเหี้ยลงไปโอ้โหไม่มีเสาอยู่แท่งแล้วว่าไอ้เหี้ยอะไรก็ทุกอย่างก็แอตแลนติกไงแอตแลนติกจริงๆไอ้เหี้ยก็คือมันมีเสาเดียวมีพวกนี้มันค่อนข้างหยิบย่อยคนถ้าเกิดไม่ได้แชร์อะไรคนผมวิ่งไม่สนเลยผมไม่สนไอ้เหี้ยพวกนั้นอ่ะผมดูผมอยากดูคอมเมนต์ผมเท่เฉยโอเคได้น่ะไม่แต่ว่านึกภาพว่าเดียวมันจะมีหนังเดียวมันแล้วนะแล้วแอตแลนติสเนี่ยมันคือเมืองที่คอมเมนต์อยู่ซึ่งมันก็ต้องมีเนื้อหลักใช่ไหมเข้าใจอย่างนึงคือเดี๋ยวพอไปถึงเรื่องนั้นค่อยเซตขึ้นมาเพราะฉะนั้นตอนนี้มันรีบมันไม่ทันเฮ้ยมันก็ต้องทันดิเดี๋ยว2ชั่วโมงไม่ทันอีกเหรอ2ชั่วโมงเว้ยมันไม่ทันแม่งตัดเป็นปีเลยนี่แหละก็เลยใช้ CG หมดเลยตรงข้างในนั้นน่ะจะพูดเรื่องนึงนิดนึงปัญหาของ DC เนี่ยเวลาเล่าเนี่ยมันจะมีความเป็นการ์ตูนสูงมากเลยแล้วมันค่อนข้างจะเป็นปัญหาคือในการ์ตูนมันเป็นแพทเทิร์นเนี้ยว่าเล่าตัดเล่าง่ายๆแล้วพอมาเป็นหนังปุ๊บคุณจะไม่สามารถเล่าแบบนี้ได้แล้วนะเข้าใจใช่ไหมคุณต้องเล่านำเสนอมุมมองแบบเป็นหนังออกมาที่ไม่ใช่การ์ตูนแบบเนี้ยอยู่ดีพูดเรื่องนี้พี่ได้ยิ้มอยู่นิดนึงของที่อัลคอมแมนชอบแซวแบทว่าเออมึงใส่ชุดแบทแมนจริงๆด้วยใส่ชุดค้างคาวจริงๆใช่ๆมึงใส่ชุดค้างจริงด้วยเออที่ตลกกว่ามึงใส่ชุดค้างจริงเป็นเซลฟ์อเวร์นิดนึงวิญญาณหนังเรื่องนี้มันสั้นมีคนบ่นกันเยอะนี่มันน่าจะมีอันนี้มากกว่านี้อันนี้มากกว่านี้มีเรื่องซีนที่ถูกตัดไปด้วยมีอะไรด้วยมันสั้นบอกเหตุผลนิดนึงไอ้พวก WB Warner Brother ต้องการให้รอบมันเยอะขึ้นเลยตัดให้มันสั้นลงเพื่อจะเพิ่มรอบเหรอใช่เพื่อจะเพิ่มรอบให้มันแบบเยอะขึ้นนะอะไรนี้การตลาดมึงทำการตลาดก่อนแทนที่เนื้อเรื่องจะมาเป็นหลักนึกออกมั้ยหนังบางเรื่องเหมือนกับInfinity War เขาตั้งไว้แล้วผมไอ้เหี้ยหนังกู2ชั่วโมงไม่ได้เขาบอกว่ ามันจะเกือบ3ชั่วโมงนี่แหละเขาเอาตรงนั้นมาก่อนมึงอย่าไปแค่มันนี่แสดงว่าถ้าสมมติพี่เป็นคนชอบดูหนังรอบ Midnight ส่วนใหญ่จะ 4-5 ทุ่มถ้าวันไหนถ้าสมมติ Infinity War ได้ Infinity War ได้รอบ 5 ทุ่มครึ่งอาจจะจบเกือบ 3:00 สว่างคาตาพอดีประมาณนั้นแต่เรื่องนี้สั้นแล้วเรื่องเราจะเลยรู้สึกแบบ
เอ้ยมันไม่มีอะไรเนี่ยสามารถพูดจบได้แค่นี้เลยไม่มีอะไรเดี๋ยวมีคนบอกพี่ระวังทางก็มีตัวเองมีอะไรไอ้นั่นมันเป็นสิ่งที่คุณเอามาเอ้ยคนที่ดูคอมิกมาคนอะไรมาพวกนี้ดูแล้วรู้แล้วคุณก็เออให้มูลค่ามันมากขึ้นได้แต่ถามว่าแม่งเนื้อเรื่องหลักๆจริงๆอ่ะสิ่งที่เราจะสามารถเอนจอยกับมันน่ะหนังมันคือสตอรี่นะเว้ยมันไม่ใช่หนังคืออีสเตอร์เอ็กไม่งั้นแม่งเอาอีสเตอร์เอ็กมาประมวลภาพกันก็เป็นหนังได้งั้นไม่ใช่ไงอีกอย่างนึงแซ็คชไนเดอร์เป็นคนนึงที่แม่งเป็นคนเล่าอะไรที่แบบพูดไปเรื่อยเล่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะดูเท่ๆอ่ะฟังมันดูเท่ๆแต่แปลว่าอะไรวะเนี่ยมันแปลว่าอะไรวะแต่แม่งเท่ชิบหายความหวังอะไรพูดถึงความหวังพูดถึงพระเจ้าพูดถึงเนี่ยอะไรเงี้ยแต่มันแปลว่าอะไรวะคือเรื่องบางเรื่องอ่ะเราเข้าใจว่าอ่ะคุณรู้นั่นโอเคคุณรู้ไปเลยแต่นี่อย่าลืมว่าสิ่งที่เขาเล่าตรงเนี้ยหนึ่งเลยพี่บอกเลยว่าคนจ่ายตังค์เขาไม่คิดหรอกว่ากูอยากให้เด็ก3ตัวเนี่ยดูทำหนัง10ล้านกูจะให้ไอ้3ตัวเนี่ยดูทั้งห้องมี10คนทั้งห้องมี10คนมี3คนนี้อ่านหนังสือกูอยากให้3คนนี้ดูเท่านั้นพวกที่เหลือดูไม่รู้เรื่องช่างแม่งกูขายแค่คนละ20บาทกูจ่ายไป 1,000 นึงได้จากคน20บาท60บาทขาดทุนไอ้เหี้ยไม่มีใครจ่ายตังค์แล้วอยากได้แบบนี้หรอกกูป่ะล่ะอย่างแรกเลยเปลี่ยนแซคชไนเดอร์กูกล้าพูดเปลี่ยนก่อนมึงเปลี่ยนก่อนมึงไปก่อนให้เข้าไปก่อนมึงเปลี่ยนก่อนแซคชไนเดอร์ไอ้จอร์จวีดอนเขาแค่มาแก้ไขเฉยๆเขามีการรีชูตมีการรีชูตก็คือถ่ายเพิ่มเติมถ่ายใหม่อะไรเงี้ยเรื่องนี้พี่เห็นเทเลอร์มาไอ้เนี้ยเทเลอร์แม่งจะ2ปีแล้วมั้งก่อนที่หนังมันจะฉายอ่ะมันดองอ่ะมันดองเยอะมันดองนานอ่ะแล้วมีการรีชูตมีอะไรเกิดขึ้นเยอะไงจะบอกว่าแซคชไนเดอร์เป็นคนที่แม่งเอาสไตล์มาก่อนเรื่องพี่มองว่าแม่งคิดเรื่องก่อนไอ้เหี้ยเอาเรื่องให้โอเคก่อนหนังซุปเปอร์ฮีโร่เดี๋ยวนี้เขาดูกันเพราะเนื้อเรื่องนะถูกมั้ยล่ะถ้าเกิดไม่เนื้อเรื่องมึงก็ต้องเอ้ยมีอะไรดีๆมากๆอย่างนึงถามว่าแอคชั่นดีป่ะอ่ะพูดกันแอคชั่นอ่ะพี่ว่าดีโอ้สำหรับพี่ที่เป็นแฟนนะบอกเลยว่ามันอ่ะดีเอามันเนี่ยไอ้มันความรู้สึกมันเนี่ยใครก็พูดได้เอาเป็นว่าดีดียังไงได้เห็นแบบว่าแต่ละตัวละครมันได้ใช้พลังออกมาได้แบบใช้คำง่ายๆก็คือเห็นตัวละครครบเห็นพลังครบประมาณนั้นสำหรับพี่แม่งยังดูเหมือนกับมึงปล่อยพลังปล่อยแสงตอนถ่ายมันไม่มีโคเรโอกราฟีมาครอบผสมเลยก็คือมันไม่มีคิวบูที่ดูเอ้ยไอ้เหี้ยมันถูกวางจริงๆมันโฟลว์จริงๆมันอะไรจริงๆส่วนใหญ่อะไอตัวสเตฟานวูฟเนี่ยมัน CG ล้วนๆมัน CG ทั้งตัวเลยมันเหี้ยตลอดเลยพี่มองว่ามันเป็นเหมือนการ์ตูนคราวนี้เนี่ยพอไอตัวร้ายมันเป็นการ์ตูนเนี่ยเราจะรู้สึกแค่แบบว่าไอ้เหี้ยไอพวกนี้แสดงกับอากาศนึกออกมั้ยไอพวกนี้พี่เลยไม่ค่อยชอบเลยพูดยกตัวอย่างค่ายเดียวกันก็ได้เหมือนตอนเห็นตอน Wonder Woman น่ะขึ้นจากหลุมแล้วไปรับลูกกระสุนเอออะไรยังมีความเท่ใช่มั้ยเราเห็นผู้หญิงคนนึงมันเดินกลางสงครามมันปังแป้งแป้งมันดูลอยๆบ้างช่างแม่งแต่มันก็ยังเท่กว่านี้นึกออกมั้ยล่ะอันนี้แม่งเอายกตัวอย่างอ่ะหนังที่คนหลายๆคนบอกพี่เป็นหนังมาเวลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอกเอาตอนมึงไปดูซีนสุดท้ายมันถูกวางไว้อย่างสวยงามดีมากมึงเห็นไหมมันไม่ได้ง่ายๆนะเว้ยกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอะแล้วเรื่องนี้มีไหมเออจริงๆมันแค่แบบสเกลจริงๆถ้าพูดถึงสเกลของภัยพิบัติอะสเกลของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะเออมันพอกันเลยนะอีกอย่างนึงตัวร้ายพูดให้ฟังไอ้สเตฟานวูฟเนี่ยมันแค่ร้ายอย่างเฉยๆมันไม่มีคาแรคเตอร์อะไรทั้งนั้นคุณไปดูอาตอนก็ได้อาตอนไม่ใช่ตัวร้ายที่ใครๆชอบกันแต่มันมีคาแรคเตอร์เห็นป่ะเออมันกวนตีนมันเหี้ยอะไรบ้างอะไร CG เหมือนกันเลยนะฮะอาตอนนั่นก็ CG แต่พี่ว่ามันดูดีกว่านะมันมีความเกลียดมนุษย์นะเออมันมีความกูเกลียดมนุษย์กูเกลียดมนุษย์กูเข้าอินเทอร์เน็ตมาแล้วกูรู้เยอะเออมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมนุษย์นี่แหละคือตัวที่จะทำให้โลกชิบหายมนุษย์นี่แหละคือไวรัสสมมติแต่ยกตัวอย่างง่ายๆมันก็อันนั้นคือโมติเวตมันแต่อย่างนั้นเออมันมีสวักเว้ยมันมีแบบเอ้ยกูจับกูจะฆ่ามึงเอ้ยนี่มึงนี่เหมือนพ่อกูเลยนะอะไรงี้เรียกสตาร์คเหมือนพ่อกูอะไรเงี้ยมันมีเล่นอะไรของมันไอ้เรื่องนี้มึงเป็นใครกูจะฆ่ามาสเตอร์บ็อกเอามารวมกันเอกภาพมึงก็มีแค่นี้จริงๆอ่ะพี่ละมองเนี่ยเนี่ยเฟลโคตรเลยแล้วมีไอ้แบบเรียงหน้ากระดานกันเนี่ยอีกแล้วบ่อยชิบหายเลยการเรียงหน้ากระดานแล้วก็ยืนอ่ะ
คูค่าคืออีกาเหี้ยแตกหัวไปได้เลยนี่เขาว่าอีกาถ้าเกิดตะโกนถามโรบินว่าโรบินอยากจะอยู่ไหมเนี่ยโรบินตอบเลยโรบินพาฉันไปเอาทะเลด้วยหรือไม่หันหลังแล้วก็มีกากบาทที่มือแล้วอยู่นี่เกเดอร์ยูไม่โว้ใช้ได้เลยเขาไม่ทำกันแล้วไอ้การยืนเรียงเนี่ยกูเลยบอกไอ้เหี้ย Fantastic Four 2005มีอะไรแอคชั่นมีอะไรอย่าพูดอีกแม่แอคชั่นพี่บอกกันตรงคือเหมือนเราดู BVS ซีนแบทแมนสู้ซูเปอร์แมนสู้ในไม่ใช่ตอนในตึกอะในตึกอะเออแบทแมนในโกดังแบทแมนสู้โอ้เห็นป่ะโคตรมันเห็นป่ะเออถึงมันจะฆ่าคนก็จริงแต่พี่มองว่าอีอะคิวบูฟแม่งเท่สัสไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีมีคิวบูฟแบบนี้ไม่มีแล้วไม่มีแบทแมนถือปืนไงยิงปืนปิ้วๆเออจริงๆแบทแมนมันกลับมาด้วยยิงปืนปิ้วๆแต่ภาพนี้รู้สึกมีประโยชน์ขึ้นมานะใช้รถใช้อะไรเพราะรู้ว่าตัวเองไปไม่ได้แล้วแต่สุดท้ายรถแต่ใช้ขับไอ้ยานแมงมุมอะขับไม่ดีนะขับไม่ดังไซบอร์กกูรำคาญเหมือนไซบอร์กเหมือนแบบกูรำคาญมึงลงมาขับเองพูดถึงซีไอพวกไอตัวไซบอร์กเป็นไงบ้างพูดถึงเทคนิคเลยพูดเลยได้ CG เหี้ยไม่ต้องพูดถึงเหี้ยทุกที่เหี้ยอันนี้ที่เห็นก็จริงบ้านไซบอร์กขนาดแค่บ้านไซบอร์กเนี่ยแม่งยังทำให้ลอยได้เก่งหายทำไงวะแค่ไซบอร์กอยู่บ้านยังลอยได้เลยเหี้ยมันทำไงวะไอตัวไซบอร์กเนี่ยเป็นอะไรที่ผมแบบมึงเหมือนกับหลังมึงแหว่งๆเลยคือเขาเหมือนคนไม่สมส่วนเออเหมือนคนไม่สมส่วนด้วยความที่มันเห็นอยู่แล้วว่าไซบอร์กมันการบ้านหนักการบ้านคือมันเตรียมเยอะเปรียบเทียบนี่ง่ายๆเลยแล้วกันกับไอ้โคโลซัสไหมโคโลซัสโคโลซัสซีจีร่วมเหมือนกันนะเป็นไงดูดีกว่าเยอะแต่ว่าทุนน้อยกว่าด้วยอ่ะอวยให้ดีซีนิดหน่อยโคโลซัสแอคชั่นน้อยกว่าใช่อวยให้นิดหน่อยอวยนิ่งกว่าอันนี้แม่งบินต่อยเตยยิงเยิงตีลังกาโคโลซัสเดินมาต่อยตั้งแต่เอาจริงสิ่งที่พี่บอกว่ามันเหี้ยคือเอาแค่เรื่องไลติ้งอะโมเดลไลติ้งอะการจัดแสงอะบาลานซ์มันต้องได้อันนี้แม่งก็ไม่ได้แล้วส้มกลับบ้านยืนบนตู้ข้าวโพดกูรอโกโก้คั้นวิ่งมาตู้ข้าวโพดท่วมด้วยช็อกโกแลตตู้ข้าวโพดก็ปลอมอะไรเงี้ยมันจะเลยแบบข้อมือโอ้โหลอยหมดแต่ยืนไปนะไอซีไอซีอะไรวะไอ้รูปปั้นซูเปอร์แมนที่มันหักอ่ะโอ้ยลอยหมดเลยไอ้เหี้ยสำหรับพี่อวยให้นิดนึงตอนจับกว้างอ่ะเรารู้สึกอยู่แล้วหนังเรื่องนี้เรารู้สึกว่าเนี่ย 3D ทั้งหมดตอนจับกว้างเรายังมีอะไรให้เห็นเว้ยเป็นแลนด์สเคปมันยังไม่อะไรมากพอเข้าแคบเท่านั้นแหละไอ้เหี้ยเอ้ยอุตส่าห์ขนาดเบลอหลังแล้วเบลอหลังแล้วเหี้ยเล่นเดฟคือความลึกของภาพชัดหน้าเบลอหลังชัดหลังเบลอหน้าเนี่ยเขาเรียกเดฟระยะอุตส่าห์เล่นเดฟแล้วมีเบลอแล้วมีอะไรแล้วก็ยังลอยไอ้เหี้ยไม่พ้นเลยลอยชิบหายมีอีกนิดนึงลืมไปเนื้อเรื่องจริงๆแล้วเขาพยายามจะดึงให้คนดูเนี่ยเข้าถึงความสูญเสียของโลกนี้นะด้วยการไปติดตามครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งสังเกตว่าครอบครัวข้อมึงที่มันแอบอยู่ในบ้านแอบอยู่ในบ้านที่แม่งตัดออกก็ได้ไม่เป็นไรอ่ะครอบครัวนั้นครอบครัวเดียวไงคือประมาณทั้งโลกทั้งโลกนี่หรืออะไรเงี้ยโลกจะพังแล้วโลกจะมากูเห็นอยู่ครอบครัวเดียวเนี่ยเดือดร้อนมากแล้วแล้วมีอะไรไปเป็นลุ้นรถให้ไปอะไรให้อะไรเงี้ยนึกออกไหมมันเป็นวิธีเขียนที่ก็น่าตลกอย่างนึงคือแบบโอ้ยเยี่ยหนังมากสเกลมึงจะทำลายโลกทำไมเห็นมีครอบครัวนึงมีไอ้ลูกสาว2คนไอ้มีลูกสาวลูกชายอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องไปช่วยครอบครัวนี้ครอบครัวนี้กำลังจะหนีนะมีซีนจำสแกนนิดนึงที่แบบไอ้ตัวไอ้แม่เนี่ยแง่งใส่ลูกสาวไม่ตัดอะไรที่อะไรเนี่ยให้กูดูอะไรมันคืออะไรเนี่ยเสียเวลาไปกับไอ้พวกเนี้ยกูงงชิบหายเลยคือเขาอยากจะให้เราแบบรู้สึกถึงความจะสูญเสียนะอะไรอย่างงี้เอาพูดมุกอันนึงมุกที่แบทแมนไม่ใช่แบทแมนซูเปอร์แมนฟื้นมาแล้วฟื้นมาแล้วก็มาแบ่งหน้าที่กับแฟลตผมว่าเฮ้ยเดี๋ยวแฟลตเดี๋ยวมึงไปช่วยทางนี้นะไอ้แฟลตมันจะหลงทางไอ้นี่เดี๋ยวกูไปช่วยทางนี้นะไอ้แฟลตมันก็ไปพาเลยรถเท่เข็นรถเท่ปลอดภัยเห็นเด็กโอ้ยปื้มเลยที่เด็กปลื้มเหมือนเห็นพี่ตูนตอนนี้เลยแม่งปลื้มมากหันไปดูซุปอีกทีมันขนทั้งตึกขนคือซุปแม่งยกไปทั้งคอนโดนะนั่นเอออันนี้ค่ะอันนี้เป็นมุกเดียวที่พี่ขำส่วนใหญ่สังเกตว่าส่วนใหญ่มุกที่เอาเป็นว่าที่มันค่อนข้างที่จะได้ขำฮุกคนส่วนมากนะส่วนใหญ่มันจะเป็นมุกที่แบบเขาเล่นกับสถานการณ์เล่นอะไรเงี้ยถูกต้องเล่นกับสถานการณ์แต่ถ้ามุกที่เป็นคำพูดไม่ไหวไปพูดตรงนี้มุกไอ้นี่เนี่ยไอ้ที่นั่งทับเชือกอ่ะมุกกลัวว่าเอาข้อแมนเป็นเหี้ยอะไรมันไม่มีใครรู้หรอกเพราะเขาไม่ใช่ใครตัดรับเชือกถูกไหมล่ะก็นั่งทำเหี้ยอะไรวะสักพักไปพูดทุกคน
ทุกคนชี้อ่ะเคยดูหนังพี่หม่ำป่ะล่ะอย่างนั้นอ่ะสครับเชื่อเชื่อมึงอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะมึงบอกแฟนกูฆ่ามึงแน่มึงมีแค่นั้นมึงจะเล่าเหี้ยอะไรมึงก็ได้ยินกันทุกคนแหละแล้วก็อีกเรื่องนึงพี่เห็นหลายๆครั้งพี่ไม่ได้ว่าผิดแต่อันนี้ถือว่ามาให้ความรู้กันคือมีคนไม่น้อยที่พี่ครับในเทรลเลอร์มีฉากนี้ในหนังไม่มีเชื่อไหมเออแล้วบางคนมีอีกพอหนังจบพี่หนังมันตัดเยอะเดี๋ยวรอ extended edition สิพี่การทำหนังอ่ะคนทำพี่เคยพูดไปอย่างแล้วว่าคนเล่าเรื่องตัวหลัก3คนกำกับเขียนบทตัดต่อเขามีไทม์ไลน์อยู่แล้วว่าจะทำอะไรในไทม์ไลน์นี้สิ่งที่เขาเล่าณตรงนี้นั่นคือ 100% ของหนังที่ถูกกำหนดไปแล้วว่าคนดูจะได้เห็นที่เหลือเนี่ยเวลาถ่ายทำจริงมันมีมาตรฐานเหมือนกันทั่วโลกไม่มีใครที่ไม่ทำแบบนี้คือถ่ายเกินจากสิ่งที่จะต้องให้คนดูเห็นเขาเรียกว่าการถ่ายเผื่อทุกอย่างต้องถ่ายเผื่อไม่มีใครที่หนัง2ชั่วโมงถ่าย2ชั่วโมงเป๊ะๆถ้าใครทำแบบนั้นรู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นช่างตัดต่อด่ามึงเลยช่างตัดต่อคือเอาไงบริษัทตัดต่อจะคืนงานคุณทันทีเขาจะไม่รับงานคุณทันทีถูกต้องคือการถ่ายทำทุกอย่างมีเผื่อพี่สำหรับพี่ถือว่าสำหรับคนทำงานพี่จะค่อนข้างงงที่ทุกคนอยากเห็นสิ่งที่เขาตัดออกพี่จะไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ได้ผิดแต่สันตัวส่วนตัวพี่จะบอกว่าบางทีไม่ต้องไปอยากเห็นขนาดนั้นก็ได้เขาบอกเสียดายทำไมไม่เห็นอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วไอ้พวกซีนที่ดีลิทซีนพวกนี้มันไม่อาจจะไม่มีผลกับเนื้อเรื่องก็ได้ใช่ถูกต้องมันไม่มีผลกับเนื้อเรื่องหลักใช่เราดูวันนี้นี่เขาตัดมาให้เราดูนะหลังจากนี้3เดือนอาจจะมีExtended Editionมาก็ได้มีอยู่แล้วเอาอย่างสมมติมาท่าตายไอตัวที่ตัดออกไปอาจจะแค่มาท่าตายนานขึ้นไม่ได้บอกว่าอะไรงั้นพี่มองว่าประเด็นเนื้อเรื่องเนี่ยถ้าเขาตัดมาอย่างนี้แสดงว่านี่เขาจะเล่านี่คือเขาจะเล่าคืองานมันมีเดดไลน์อ่ะอันนี้คือตัวสมบูรณ์ที่ทุกคนต้องเห็นมันโอ้โหมันใครจะอยากทำว่าเอางานไม่สมบูรณ์ให้คนดูแล้วรอสมบูรณ์ขายแผ่นไอ้เหี้ยกว่าจะตรงนี้โอ้โหฉายทั่วโลกนะมึงลงทุนไม่ใช่น้อยๆนะใครจะทำอย่างนั้นไอ้เหี้ยมันคนเบื้องหลังคนจ่ายตังค์พูดเลยว่าไม่มีใครเขาคิดอย่างนั้นทุกอย่างมันต้อง 100% เขาต้องคิดว่าเนี่ยทำกำไรคนซื้อแผ่นกับซื้อตั๋วมันน้อยมันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วแล้วไอ้พวกนี้มันเป็นลิขสิทธิ์หมดเลยถูกต้องมันไม่ได้ได้กับไอ้พวกคนทำหนังโดยตรงหรอกไอ้แผ่นหนังพวกนี้มันจะได้กับผู้จัดจำหน่ายเท่านั้นเนี่ยมันมีเรื่องลิขสิทธิ์เยอะแยะมากมายพวกนี้ที่พูดขึ้นมาคือบางทีไอ้เรื่องดีลิซีนน่ะอยากเห็นได้ไม่ผิดแต่อย่าไปให้ความหวังหรืออย่าไปใส่ใจมันมากนักก็ได้อย่าไปเพิ่มมูลค่ามันนะเออแค่นั้นเองแค่นั้นผมมองว่าอย่าไปเพิ่มแบบพี่ถ้าเกิดเอาดีลิซีนนี่มาเพิ่มเนี่ยหนังมันจะดีขึ้นนะพี่มีเดี๋ยวนี้มีคนแบบต้องวงเล็บด้วยนะแบบExtended Edition อะไรเงี้ยต่อท้ายสมมติจะชอบหนังเรื่องนี้ต้อง Extended Edition เท่านั้นอะไรเงี้ยพี่มองว่าไอ้พวกนี้มันเป็นส่วนที่แบบว่ามึงควรจะสำเร็จตั้งแต่ในโรงแล้วมันไม่ค่อยเกี่ยวแล้วมันอยากเห็นได้แต่ว่าอย่าไปใส่ใจมากนะพูดบ่อยนะไอ้เรื่องนี้เนี่ยสุดท้ายพอมึงตัดสินไอ้คนไอ้วอเตอร์บัตเตอร์ตัดสินใจอย่างเงี้ยให้หนังมันสั้นขนาดเนี้ยเดี๋ยวมึงก็ต้องไปเสียใจมานั่นเองใช่พี่มองว่าอย่างนี้มันเหมือนการแบบมันแก้ตัวมันไปน้ำขุ่นๆอ่ะเออขอนิดนึงได้มั้ยได้หน้าพูดเลยมันมีซีนนึงคือดูอยู่เนี่ยแหละกำลังเพลินๆเลยเฮียอยู่ๆมันมีฉากที่แบบเขาเรียกว่าอะไรสารเมือกอ่ะมันจะพุ่งขึ้นมาพุ่งขึ้นมาพุ่งมาสวยทุกอันเลยมีอันนึงอยู่พุ่งขึ้นมาแบบเหมือน CG ยังไม่เสร็จตุ๊ดแล้วก็เป็นก้อนๆเหมือนขี้อ่ะพวกได้เหรอเนี่ยทุกอันแม่งใสสวยมากเลยอันนี้ขุ่นกึกอะไรวะหนังเรื่องนี้สอบตกเลยติดลบไปเลยเรื่องการบาลานซ์ 3D กับของจริงเรื่องแสงไลติ้งตกมากพูดถึงอีเตอร์อะไรเนี่ยอีเตอร์เอ็กซ์ไม่ใช่เอ็นเครดิตเอ็นเครดิตเอ็นเครดิตแรกวิ่งแข่งอาจจะบอกว่าอันเนี้ยเขาอาจจะเอาใจแฟนครับคือไอ้เหี้ยเนี่ยมันต้องเป็นทุกเรื่องในสมอลวิวก็ต้องมีต้องวิ่งแข่งวิ่งแข่งกับแฟนแล้วถ้าสมมติเขาไม่ได้อินไม่รู้มาก่อนเอ้าจะวิ่งแข่งกันลำควยเลยแต่สำหรับทีนี้ก็เย้อันนี้พี่ว่าคนน่าจะรู้เพราะมันเร็วทั้งคู่ใช่ก็จะได้แข่งกันอะไรที่พูดถึงปากซูเปอร์แมนหน่อยครับอ๋อปากซูเปอร์แมนถ้าใครแต่ว่ามาถึงหน้าวิทยาทีเนี่ยพี่มองว่ามันมีคนที่ฆ่าข่าวมาบอกทุกคนแล้วไงซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้อันนี้พี่พูดอย่างนี้นะทุกคนก็น่าจะรู้ว่ามันมีซีจีแก้ปากของตัวซูเปอร์แมนก็คือมันมีการติดสัญญาอะไรถูกป่ะล่ะใช่คือซูเปอร์แมนเขามีหนวดเขาต้องไปเล่นเรื่องมิชชั่นอิมพอสซิเบิลแล้วมันจะมีหนวดจิ้มอยู่ไม่ใช่หนวดจิ้มหนวดแบบพึดเลยอันนี้ก็เลยต้องแก้ปากสังเกตไหมว่าปากมันจะอูม
เพราะว่าสิ่งที่เขาทำคือสังเกตว่าหน้าซุปจะ move ไม่เยอะพี่มองว่ากล้องตัวนั้นน่ะน่าจะ hand held แต่ stabilize ด้วยตอนถ่าย stabilize คือใส่เครื่องช่วยทำให้นิ่งฟุตจะนิ่งดูในระดับหนึ่งแล้วมาทำให้มันไม่นิ่งในโพสด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาต้องแท็กสังเกตว่าหน้าของตัวซูแมนจะ move น้อยมากจะหันข้างแล้วก็หันตรงจะปีอยู่สองซีเหมือนมีจังหวะให้คนบอกซีนแรกเลยที่เปิดมาที่เป็นเด็กถ่ายวิดีโอที่แนวตั้งอ่ะรู้สึกอย่างแรกเลยมันอยู่อย่างเงี้ยปากซุปเป็นอะไรที่เห็นคือสมมตินะปากบนมันไม่ขยับอ่ะเนี่ยไปถึงกันนะจริงๆของช่วยเราเขาว่าสุดยอดเลยสุดยอดจริงความหวังมันเหมือนคนเป็นแปลกปากแปลกไปด้านบุกแล้วดูแล้วกูก็แบบว่าต้องมานั่งลุ้นไอ้เฮียซีนต่อไปแม่งจะเป็นอย่างนี้ปะวะมันถ่ายไปแล้วอันนี้คือมาถ่ายที่หลังใหม่ก็คือว่ามองว่าถ้าจะแก้อย่างเงี้ยแก้เหมือนตอนทำโทนี่หนุ่มไปเลยดีกว่าแกทั้งหัวมันแพงแพงเขาเลยประหยัดงบมันแพงประหยัดงบไอ้เหี้ยคิวซูเปอร์แมนกูว่าแพงกว่า CG อีกดาอันที่2คืออะไรเครดิตอันที่2เครดิตตอนวิ่งไงวิ่งแล้วก็มีอันนึงอันที่2ก็คือเป็นเลกูเทอร์นี่เอาจะนี่หนีจะคุกไม่ได้แล้วก็แล้วก็มีแบบฮาเลมเลยอันนี้เยสเดกตกมาขึ้นมาตกกูเย็ดอยู่คนเดียวคนข้างๆมาเย็ดด้วยหันมาถามใครวะเดฟโตไงกูคิดแค่อย่างเดียวเลยเย็ดมากน่าจะมีแบบเหมือนภาคแยกอ่ะเหมือนวันพีซมีภาคแบบเฮ้ยเล็กๆไปแวะเกาะนู่นเกาะนี่ไปแข่งนู่นแข่งนั่นแข่งนี่ให้กูพูดให้จบก่อนให้พูดแข่งนั่นแข่งนี่น่าจะแยกแบบน่าจะแยกเป็นแบบว่าเฮ้ยมีทำเป็นภาคเสริมไหมให้เด็กๆมาดูแบบ10นาที50นาทีไงทำกับค่ายเล็กๆหนังสั้นอย่างนั้นเหรออยู่วันช็อตวันช็อตนี่อยู่บนระยอดแล้วนี่มีเดนสโตมีเล็กลูเทอร์ลูกน้องปาร์ตี้เซ็กเลยภาคแยกแล้วขึ้นกับค่าย S1 พรฮับ S1 แฮมเตอร์อะไรเงี้ยดีเลยจริงๆลูกออนทำเป็นลูกเว็บเล็กลูเทอร์หัวโล้นนี่มันก็ได้นะเออมุดอะมุดหัวโล้นโอ้ยเข้าเลยเลือกสักค่ายเลย S1 อะไรเขาพร้อมเชื่อดิเลือกสักค่ายนึงมาคู่ก็ได้มาคู่เฮ้ยค่ายมาคู่อันนี้ที่ได้ยินมาเขาบอกคือจะคว้า2จะมีเล็กลูเทอร์เล็กโตเขาอาจจะแบบรวมทีมแบบตัวลายทีมแล้วก็ไปสู้กับตัวซาตาคอร์สมากอันนี้คิดก็เลยหยอดงี้ใช่ไหมมันจะเป็นชื่อภาคนะเล็กลูเทอร์กับกะหรี่และทิตตี้มาอย่างเท่ก็จะบอกว่าคือทุกปีดีซีเนี่ยจะออกการ์ตูนออกมาเป็นดีวีดีกูก็ดูทุกเรื่องที่เป็นแผ่นออกมาดีวีดีทุกครั้งพอมาดูในหนังไอ้เหี้ยมันแพทเทิร์นเดียวกันเลยคือเล่าง่ายอะไรง่ายๆไอ้ความง่ายอ่ะพี่ไม่ได้ว่านะไม่ใช่บอกว่าพี่โอ้ยเล่าง่ายแล้วไม่ดีไม่ใช่อย่างนั้นง่ายแต่คุณต้องมีการพลิกแพลงให้มันดูมีอะไรอ่ะถูกต้องถูกไหมถ้าเกิดเล่าแบบ1 2 3 4 5อะไรนี่มันจะแบบตลกนึกออกมั้ยมันจะเหมือนการ์ตูนไงถูกต้องจริงๆแล้วลองเปลี่ยนพ่วงกับหน้าใหม่มาดูมันจะได้อะไรที่แปลกๆขึ้นมาเยอะเลยมีคนเยอะหาพ่วงกับที่จริงๆเลือกใช้วิธีเลือกอย่างนี้ก็ได้ถ้าไม่รู้จะเลือกยังไงให้ใช้วิธีเลือกแบบลองดูนามปากกาเขากับตัวละครที่คุณจะเอาไปเล่านี่พูดแค่นั้นเดียวพอสมมติจะเล่าข้อแมนสมมตินะสมมติจะทำแล้วข้อแมนมันจะทำอย่างไรในกูติ้งต่างข้อแมนเป็นยังไงดีวะเฮ้ยเอาพูดกับคนนี้ดีกว่าเฮ้ยทำคอมเมดี้ทำดาร์กทำเฮียอะไรพูดกับแต่ละคนมีลายเส้นอยู่แล้วลองจับพูดกับหน้าใหม่ที่ลายเส้นชัดๆมาเล่ากับตัวละครมาเวลไงทำนี่ไงหน้าใหม่ทั้งนั้นแหละที่มามึงเห็นไม่รู้โซบาร์เทอร์ใครวะก็ใครไม่รู้อยู่ดีมาซีวิววอลเป็นไอ้เหี้ยกับตันนินเตอร์เซเยอร์เออกับตันนินเตอร์เซเยอร์อะไรเงี้ยตอนซีวิววอลนั่นแม่งผมเอาอยู่กำกับคอมเมดี้มาก่อนอยู่ดีมากำกับหนังที่แม่งซีเรียสที่สุดอ่ะเนื้อไหมใช่พี่เลยมองว่าเนี่ยมึงลองไปหาพวกมันดูบ้างมึงปล่อยไปเถอะไอ้แซคชไนเดอร์ปล่อยไปก่อนกูไหว้ละนี่ปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนคือพี่ไม่ได้จะเกลียดแซคชไนเดอร์แต่คือแซคชไนเดอร์เขามีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงสูงจนถึงแบบว่ามึงไปดูอะไรซักเกอร์พันอะไรพวกนั้นอ่ะมันจะมีความแบบนี้เยอะความงงเง่งอะไรของเขาเนื้อเรื่องของเขาจะเป็นอย่างนี้เยอะโดยรวมพี่ชอบแหละในที่ให้คะแนนความเป็นแบบเป็นแฟนแล้วก็เป็นคะแนนที่แบบอย่างนั้นคนไปดูให้ที่8คะแนนสำหรับพี่เนี่ยพี่เข้าใจถ้าใครจะชอบหนังเรื่องนึงงานศิลปะไม่ได้ห้ามชอบเหมือนศิลปะเหมือนเราเห็นรูปหนึ่งรูปคุณจะชอบเพราะรูปนี้มันวาดเดอะฮัก
ใครวาดก็ได้แต่วาดทักกูชอบหมดกับอีกอย่างนึงเฮ้ยอันนี้คือมิสเตอร์จิมแมคทามีเป็นคนวาดรูปนี้กูถ้าจิมแมคทามีวาดรูปนี้วาดรูปไหนกูก็จะชอบหมดของคนนี้ก็ได้คุณมีสิทธิ์นั่นคือตัวคุณมองคุณแต่อันนี้เรามองกันตรงๆคือส่วนตัวพี่ก็มองพี่เหมือนกันพี่มีชอบแล้วพูดเลยว่าไอ้เหี้ยเอ้ยซีจีเหี้ยไปไหนไอ้สัตว์เอ้ยอินดอร์ยังลอยเลยโอ้ยตัวไซคอปเอ้ยไม่ใช่ไซบอกไซบอกตอนใส่ชุดโอ้ยทำแค่หน้าง่ายง่ายง่ายถอดชุดปั๊บโปลิโอเลยเหี้ยโปลิโอแดงเออใช่ถอดชุดปั๊บโปลิโอแดงมันจะแหวงแหวงอ่ะผมมองแล้วตัวมันจะแบบเอ้ยแหวงแหวงแต่บางคนบอกพี่ก็ไซบอกเป็นอย่างนั้นอ่ะโอเคแต่พูดจริงว่าซีจีเหี้ยคือไซเดอร์เป็นคนเยอะเป็นคนเยอะอะไรก็มึงดูแข็งมือสิซีนสุดท้ายมึงเห็นป่ะโอ้กูรู้ในหนังสือมันมีโอ้เป็นเหี้ยอะไรเมืองพันกันมั่วมันมีเหี้ยอะไรตะปาโอ้ไซบอกโอ้มึงเหี้ยต่อจากตรงนั้นน่ะซีนหน้าตรงนั้นน่ะสามารถมีกระต่ายออกมาแล้วเป็นวอนเดอร์แลนด์ได้เลยนะวอนเดอร์แลนด์ตอนสุดท้ายยังมีดอกไม้โอ้โหเป็นอลิซินวอนเดอร์แลนด์ได้แล้วเนื้อออกก็ได้ไอ้เหี้ยมีอีกเหรอถ้าเป็นดอกไม้น่าจะมีทหารไพ่เดินออกมาแล้วมีราชินีไม่หัวโตๆเดินมาวอนเดอร์แลนด์ได้เลยสามารถต่อดูหนังควบตอนนี้เดฟมานั่งนั่งกินกาแฟกับแมวสรุปพี่ไม่ชอบและอย่างที่บอกไอ้การอยากดูดีลีทซีนหรือซีนที่บอกเนี่ยพี่ไม่ได้ด่าเลยพี่ไม่ได้ด่าแต่นี่พี่บอกให้ฟังว่ามันไม่ใช่สาระสำคัญที่จะเอามาคิดขนาดนั้นน่ะนึกภาพว่ารูปนึงเขาวาดเสร็จขึ้นแกลเลอรี่แล้วเนี่ยมันจะมีนักวาดคนไหนไหมเฮ้ยรูปนี้ผมยังไม่เสร็จครับต้องไปดูที่บ้านผมอยากเห็นก่อนวาดสมมติรูปนี้ใส่ A3 อย่างใหญ่รูปนี้ยังไม่เสร็จครับถ้าคุณอยากจะรู้เยอะกว่านี้ต้องไปดูบ้านผมเป็น A1 บะเริ่มเพิ่มบะเริ่มปะตั้มเลยเฮียต้องไปดูที่บ้านเหรออย่างนั้นเหรออะไรเงี้ยมันไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้พูดเลยว่ามุมมองของคนทำของคนผลิตมันคือตลาดซูเปอร์ฮีโร่ไม่สามารถพูดได้แล้วว่าเฮ้ยนี่มาร์เวล DC อย่าเอามาเปรียบเทียบกันมันไม่ได้อะถ้าสมมุติเราพูดถึงเนื้อเรื่องเราพูดถึงอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์หรือบุคลิกชัดเจนของเขาอ่ะอันนั้นน่ะถึงจะพูดได้ว่ายาวมาเปรียบเทียบกันเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ถ้าเป็นเรื่องคุณภาพการถ่ายทำ CG คุณภาพโปรดักชันคุณภาพงานที่ออกมามันเปรียบเทียบได้อะมันวงการเดียวกันนี่แหละมันก็ฮอลลีวูดเหมือนกันนี่แหละแล้วพี่ไม่เอ็นจอยเลยหนังเรื่องนี้พี่ขอให้ที่ระดับความเอ็นจอยอยู่ที่2คะแนนโอเคครับหลักๆเลยของพี่ที่พี่ไม่ชอบก็คือตัวละครพวกนี้มันอยู่ในยุคที่แบบมันต้องดูเป็นคนมากขึ้นมันต้องดูเป็นคนแล้วเดอะแฟตจริงๆฉลาดด้วยนะเดอะแฟตคนนี้อ๋อใช่ฉลาดด้วยนะจริงๆแล้วโง่เชียวแล้วคือประเด็นหลักๆของพี่ตัวละครพวกนี้ถ้าทำให้มันดูเป็นคนมากกว่านี้แม้ว่ามึงจะเป็นครึ่งเทพมึงจะเป็นเหี้ยอะไรก็ตามอ่ะดูให้มันเป็นเหมือนมนุษย์ที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้จริงๆหนังมันก็จะดูมีอะไรมากขึ้นอย่างน้อยเคมีพวกนี้มันจะดูไม่แบบยืนแอคท่ากันเท่ๆสิงตัวเรียงกันอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นไงตัวละครพวกนี้สำหรับพี่สำคัญเขายังขายให้พี่รักไอ้ตัวพวกนี้ไม่ได้สักตัวเลยกูอยากจะชอบสำหรับพี่รักแล้วนะอะคอแมนเดินไปรอท่าน้ำไอ้เฮียจะไปรอท่าน้ำพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยขาดรอกันในน้ำตรงนั้นอะไรเงี้ยชอบแล้วได้แล้วไอ้เหี้ยพร้อมจะขึ้นคอเกตได้เลยเหมือนกับตัววันเดอร์วูแมนเนี่ยคนชอบเพราะอะไรสวยเอามึงกล้าพูดจากใจป่ะสวยว่าคือชอบเพราะอะไรสวยไม่ใช่จากสวยอ่ะอะนี่แหละมันคุณแยกต้องแยกให้ออกว่าไอ้ความรักของคุณจริงๆมันคืออะไรแค่นั้นเองแต่ตัวละครพวกนี้พี่ยังไม่ชอบเลยแม้แต่แบทแมนในนี้ยังไม่ซื้ออียามันมีเสียงมึงคุยกับเพื่อนมึงไม่ต้องใส่แล้วเพื่อนมึงก็รู้อยู่แล้วใครเออคุยกับข้อแมนรู้แล้วเพราะนี่คือบูธเวนมันก็ใส่ไม่ยอมถอดเด็กใจไม่คือทุกคนรู้แล้วมึงคือบูธเวนทั้งทีมารู้แล้วมึงคุยกับเพื่อนมึงไปไหนมึงพอใส่ชุดแล้วมันต้องเป็นมึงทับสวิตช์ปิดไม่ได้หรือไงบางทีกูมันจะใช่กับเครื่องดื่มปิด
พี่ลืมที่เดี๋ยวไปขายวอร์เนอร์มุกได้อีกมุกนึงถอดหมวกก็ยังมึงกูเจ็บคอเฉยๆไม่มีอะไรถอดหมวกก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่กลายเป็นใส่ไอ้ใส่เครื่องอะช่วยให้ชัดแทนใช่ไหมใส่ช่วยให้ชัดแทนก็จะบอกให้เล่นมุกนี้ไอ้ที่จับถอดหมวกแล้วอย่างเงี้ยได้แล้วก็แมนใช่ไหมแมนนะใส่หมวกแล้วเออไม่มีอะไรให้คะแนนพี่เลยให้ที่ 3.5 นะครับเรื่องนี้ครับแต่ว่าแตกต่างตบเหมือนจ็อกเกอร์ที่นั่งในคุกเลยอินโฟไว้ด้วยเฮียคนเฮียเลยว่าแตกต่างการเล่นอินโฟไว้เหมือนแวะๆนิดนึงนึกถึงฮีเลเจอร์การเล่นแบบฮีเลเจอร์อย่างนั้นน่ะต้องอินเลยนะเพราะว่าการอินโฟไว้เนี่ยหมายถึงเขารู้ว่าตัวละครรู้สึกอย่างนี้เขาคิดว่าเขาเป็นตัวละครอย่างนี้การอินโฟไว้นั่นหมายถึงเฮ้ยตัวละครตัวนี้ถ้าอยู่ในสถานการณ์นี้ทำงี้แน่เลยกูกลับไม่สั่งแต่กูจะทำเพราะกูคิดว่าตัวละครทำเป็นอย่างนั้นเลยที่เห็นไอ้เหี้ยคนเหี้ยอะไรวะพอพูดถึงการตลาดนิดนึงว่า Rotten Tomato เขาให้กันประมาณ 40% อะไรงี้เน่าๆเน่าอ่ะนี่ก็คือเน่าก่อนหน้านี้ก็คือแบบว่าหนังถ้าเกิดเขามั่นใจในหนังจริงๆอ่ะปกติแล้วเขามักจะเอามาฉายสกรีนนิ่งตั้งแต่ก่อนหนังจะเข้าโรงประมาณ2สัปดาห์เหมือนทอร์แรกนาร็อกเหมือนไรของ Marvel จะทำนี่ประจำเออเรื่องนี้เหี้ยพอฉายวันแรกปุ๊บรอก่อน14ชั่วโมงก่อนสกอร์จะมาเนี่ยก็เพิ่งมาก็เห็นกันเลยอ่ะ40โดนปิดโดนปิดไม่ให้คนแบบมาเม้นใช่ปิดไว้ก่อนเนี่ยคือเหมือนไม่มั่นใจอยู่แล้วคนทําก็ไม่มั่นใจอยู่แล้วพี่มองได้อีกอย่างนึงสังเกตว่ามันจะมีการเปลี่ยนคนเปลี่ยนหัวมีดราม่าเกิดขึ้นภายในนะเยอะมากเยอะแล้วหลุดรอดให้เราเห็นพูดเลยว่าไอ้ดราม่าภายในพวกเนี้ยถ้าแม่งไม่เชี่ยและไม่สุดจริงๆอ่ะเขาไม่หลุดออกมาหรอกพี่กล้าพูดว่ามาร์เวลก็มีไม่ต้องมาร์เวลก็ได้คนทำหนังทุกเรื่องในวงการบันเทิงวงการบันเทิงอ่ะการเบรนสตอร์มมันคือการทะเลาะกันกล้าพูดมันคือการทะเลาะกันทะเลาะกันเพื่อหาและตกผลึกทุกอย่างที่มันดีที่สุดแต่พี่รู้สึกได้เลยว่าแม่งวอร์เนอร์น่าจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ได้เข้าถึงความไม่ได้เข้าถึงดีทีจริงๆอ่ะเหมือนแค่เอามาทำเพื่อการตลาดแต่ไม่ได้รักและชอบมันจริงๆมันเลยทำออกมาเหมือนแบบไอ้เหี้ยจริงๆก็รอดูเหมือนกันนะหนัง DC ที่แม่งคือไม่ที่พวกเราด่า DC เนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบนะจริงๆพี่ก็อยากเห็นเหมือนกันวันนึงอยากเห็นวันนึงที่แบบเฮ้ยแม่ DC ก็เจ๋งว่ะ Marvel ก็เจ๋งว่ะไอ้เหี้ยการตลาดมันจะเหมือนตลาดที่คุณอยากเดินเหรอตลาดที่แม่งมีเจ้าอร่อยอยู่เจ้าเดียวคุณไปเดินเพื่อกินอยู่เจ้าเดียวมันไม่มีหรอกมันอยากให้แบบเฮ้ยทุกร้านแม่งอร่อยหมดไอ้เหี้ยหน้าเดินชิบหายมันจะยิ่งยกระดับวงการไปมากกว่านี้อีกทำไมไม่อยากเห็นไอ้เหี้ยทำให้หนังซุปเปอร์ฮีโร่มันขายได้อีกไงเพราะมีคนบอกเฮ้ยมันจะตายหรือเปล่ามันจะตายหรือเปล่าหนังซุปเปอร์ฮีโร่เนี่ยเนี่ยถ้าเกิดทั้งสองค่ายทำดีทั้งคู่ถูกไหมมันก็ไปได้อีกแต่พี่มองว่าหนังซุปเปอร์ฮีโร่ตายยากใช่มันคนละแบบกับแบบซอมบี้คาวบอยมันคนละแบบกันอ่ะใช่มันไม่มีธีมชัดเจนมันสามารถเปลี่ยนได้ไงนี่แหละตอนนี้ก็เขาก็เริ่มเปลี่ยนแล้วไงแต่ตอนนี้พอดูเรื่องนี้มานะมันก็เหมือนกับหนังซูเปอร์ฮีโร่อะทั่วไปอะคนในทั้งที่คนอื่นพยายามฉีกมึงพยายามเข้ากรอบเลยเซฟโซนไว้ก่อนมันมีคนบอกพี่คนบอกพี่ว่าเอ้ยรอเรื่องหน้าดิเอ้ยรอเรื่องหน้าพูดอย่างนี้มาตั้งแต่เรื่องแรกแต่เดี๋ยวมันพูดตั้งแต่แบทวีซุปคือไซส์สควอตเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยกูยังนั่งกระหัวเนี่ยนี่ติ่งแล้วกูยังนั่งกระหัวอีกหน่อยมันจะไม่มีเรื่องหน้าเหมือนไอ้ดาร์กยูนิเวิร์สแล้วนะเหมือนดาร์กยูนิเวิร์สจบไปแล้วพูดเอาง่ายๆไปเปลี่ยนค่ายวอร์เนอร์ไม่ต้องเอาละไปอยู่ค่ายอื่นนะเนี่ยไม่มีวันไม่มีวันไม่เอามันดีไปละเอาคืนมาเวไปเลยเนี่ยไปอยู่ค่ายไปอยู่ไปรวมอยู่ด้วยไปอยู่ไปเลยเหมือนแคปคอมรวมล็อกแมนรวมเทียบหมดทุกอย่างมันเดี๋ยวออกมาดีเชื่อครูจริงเหรอแคปคอมเนี่ยใช่แคปคอมไม่เอาเด็ดพูดเล่นมีคนกระแสนิดนึงเหมือนจอร์จวีดอนหรืออะไรพวกนี้เขาก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าเขาก็เห็นด้วยกับพวกนักวิจารณ์นะก็แง่เด็กนักแสดงก็เห็นด้วยอ่ะใช่มันก็เลยมีข่าวเล่นรอดมานิดนึงว่าเบนเนฟิตจะไม่ต่อแล้วไอ้แบทแมนเนี่ยเขาบอกกูไม่เอาแล้วกูไม่เล่นแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยไม่เอาแล้วคือมองเห็นถึงอะไรปะล่ะคุณเชื่อไหมว่าไม่มีใครหรอกที่ไม่อยากทำงานบนโลกใบนี้ยิ่งระดับเบนเอฟเฟกต์ระดับอะไรแล้วโอ้โหชั่วโมงเนี้ยพี่กล้าพูดว่าดาราหลายๆคนกูอยากมาอยู่ในหนังซูเปอร์ฮีโร่ใช่ยิ่ง MCU นี่โอ้โหแบบขอใครก็หมอยสันไอ้เหี้ยหมอยสันต่อให้ฮิวจ์แจ็คแมนวางมือกูไม่สามารถกินไข่ต้มไปตลอดชีวิตได้โอ้โหพูดเอาไว้ถูกปะล่ะใช่กูยอมกินไข่ต้มอ่ะกูเชื่อเขาพูดไปแล้วเขาพูดไปแล้วก่อนเขาจะรีทายฮิวจ์แจ็คแมนเขาบอกไว้ว่าถ้าเกิด MCU เนี่ยเอาไอ้พวก X-Men มาได้เนี่ยได้ไปรวมด้วยอะไรเงี้ย
จะไม่จะมาเล่นไหมบอกกูเอาป๋ามาแล้วเขามานะป๋าบอกเลยจะมาทิ้งเปล่าตุนไข่รอแล้วนะตอนนี้แม่ไข่โตออกไข่ได้พอดีเลยพ่อฟ้าเลี้ยงแม่ไก่ไม่ซื้อไข่กูเลี้ยงแม่ไก่แล้วสามารถออกไข่คือพร้อมเลยมีต่อได้ต่อได้ต้องช่วงนี้ก็มีข่าวด้วยนะก็มาเวลเขาจะซื้อฟ็อกอะไรอย่างนี้เฮ้ยพูดอีกรอบได้ไหมคืออย่างสไปเดอร์แมนยังเช่ามาได้เลยทำไมตัวอื่นจะมาไม่ได้เชี่ยมาสักสองภาคกูก็โหยตายตาหลับแล้วไม่ใช่ภาคสองเรื่องมาสักสองเรื่องวันนี้มีเรื่องสองต้องมีเรื่องสามสักนิดนึงให้มันเป็นตัวบิดเลยตัวบิดอยากเห็นเลยตัวบิดเลยเนี่ยของฝั่ง DC เขาไม่ได้มีแบบลิขสิทธิ์อะไรแยกกระจายเหมือนมาเวลไงมาเวลมันเคยจะล่มไงจะเจ๊งไงเลยต้องขายลิขสิทธิ์ไปของเขานี่มีตัวละครแม่งครบแล้วคุณใช้ดีดีว่าไอ้เนี่ยอยากเห็นอยากเห็นที่ด่าทุกวันนี้อยากเห็นเลยเนี่ยอยากเห็นแบบโอ้หนัง DC ทำให้มันเอาง่ายๆกูพูดแทนแฟนๆดีทุกคนเลยฆ่ามาเวลให้ดูดิเนี่ยพูดแทนเลยใช่ถล่มมาเวลให้ดูดิทำอย่างนี้คือทำให้มาเวลแม่งดูกากไปอยากเห็นนะทำสักทีเถอะเอาสักเรื่องนึงก็ยังดีกูจะทำ CG พันคะแนนเต็ม10ให้เลยสักสิบปีโอ้ยอย่าพูดถึงขนาดนั้นบางทีสิบปีนี่ไอ้เหี้ยคันทานอตามสามรอบไอ้เหี้ยบางทีไม่แน่ชุบตายชุบไม่แน่อาจจะแบบเฮ้ยมีผู้กำกับหน้าใหม่บอลเนอร์อาจจะเปลี่ยนทิศทางก็ว่าได้แล้วก็รอถ้าถึงวันนั้นจริงๆกูก็จะสุดยอดเลยเรื่องหน้าเลยเจมวานกับไอ้นั่นหรือเปล่าชาแซมเอาชาแซมเหรอใช่เหรอเขาเพิ่งแคสอะไรไปนี่ใช่ชาแซมซูซายสคอร์ดชาแซมเลยใช่ไหมชาแซมลึกเข้าไปใหญ่เลยชาแซมเลยใช่ไหมอันนี้หนักเลยเดอะล็อกเล่นโอ้โหจริงเหรอเดอะล็อกเล่นชาแซมเล่นเป็นแบ็กอดัมเล่นเป็นตัวร้ายพูดหน่อยเดอะล็อกเนี่ยไม่ได้เกลียดเดอะล็อก People Elbow นี่กูชอบมากการที่แบบว่า This match is the Rock ถอดข้อศอกแล้วแม่งบึ๊ดบึ๊ดบึ๊ดโยนข้อศอกใส่แฟนเนี่ยกูชอบมากกูดูเหมือนกันมวยปั้มอ่ะเดอะล็อกแฟนเลยแฟนเดอะล็อกกูอยากจะสักควายนี่ออกมากแต่เชื่อไหม 2-3 ปีมาเนี่ยกูเห็นหน้าเดอะล็อกปล่อยกว่าหน้าแม่กูอีกดูจนจะคิดแล้วว่าเฮ้ยเดอะล็อกได้กับแม่กูป่าวะกูลูกเดอะล็อกแน่ๆเลยเหี้ยเห็นหน้าบ่อยมากกลับบ้านไปสงกรานต์ก็เห็นโปสเตอร์เดอะล็อกบางทีเห็นเดอะล็อกอยู่หน้าขนมเห็นเดอะล็อกอยู่ในทีวีเห็นเดอะล็อกอยู่ในโรงกูเจอเดอะล็อกบ่อยกว่าแม่แล้วตอนนี้งานก็ชุมงานก็ชุมงานรู้สึกเป็นลูกทรพีแล้วตอนนี้เห็นเดอะล็อกบ่อยกว่าแม่กูพยายามตั้งเป้าไว้ตอนนี้อยากจะเห็นหน้าแม่ให้บ่อยเช็ดแม่ยากมากเพราะกูเห็นเดอะล็อกทุกวันเลยแล้วกูกับแม่อยู่คนละจังหวัดไงแม่ที่เป็นคนต่างจังหวัดถูกปะล่ะกูไม่สามารถเห็นหน้าแม่ได้ทุกวันเท่าเห็นเดอะล็อกไอ้เฮียรู้สึกเป็นลูกทรพีเลยขอบคุณด้วยครับขอบคุณจริงๆสำหรับคนที่โดเนทครับข้อขึ้นชื่อให้แล้วมีอีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากก็คือถ้าใครอยากขึ้นชื่อตอนนี้ขอรบกวนอย่างนึงคือให้โดเนทมาใน2ช่องทางก็คือ PayPal กับ True Wallet จะสามารถขึ้นชื่อได้เลยจะเห็นชื่ออยู่แล้วเห็นคอมเมนต์ด้วยถ้าฝากได้เราจะเห็นคอมเมนต์ถ้าอยากจะพูดอะไรช่องทาง True Wallet กับ PayPal จะเห็นเพราะว่าในช่องทางพร้อมเพย์กับบัตร14หลักอ่ะมันจะไม่รู้ว่าคือใครมา มันแค่แจ้งเราว่ามีคนโดเนทเข้ามาเฉยๆมันไม่ได้บอกชื่อเราเลยขึ้นให้ไม่ได้หรือไม่ถ้าน้องๆ อยากให้ขึ้นแต่ว่าสะดวก10บัตร14หลักกับพร้อมเพย์ก็อินบ็อกซ์มาหาพี่ได้บางคนมีส่วนตัวก็อินบ็อกซ์ส่วนตัวมาก็ได้บอกว่าพี่ผมโดเนทให้แล้วนะขึ้นชื่อให้ผมด้วยก็จะขึ้นให้ครับถ้าเป็นพร้อมเพย์กับ14หลักนะอันนี้เราบอกไว้เดี๋ยวเราจะพยายามบอกทุกคลิปละกันสำหรับคนใหม่หรือคนที่ยังไม่ได้ดูไม่รู้โอเคยังไงขอบคุณด้วยคนที่ขึ้นมากน้อยก็ขอบคุณเลยจริงๆมันเป็นกำลังใจของข้าพเจ้าจริงๆเลยขอบคุณนะครับขอบคุณมากแล้วก็ติดตามพวกเราได้ที่XK Entertainment นะครับผมบน YouTubeFacebook นะครับผมเสิร์ชเลยครับผมตอนนี้ Facebook นะฮะยอดไลค์อยู่ที่ 6,000 น้อยมากนะเข้าไปกดแล้ว7แล้ว7,000 แล้วเข้าไปกดกันนิดนึงปู่ครับผมเล่น High Five จะเจอพี่มั้ยครับโอ้ยยากน้องที่ไม่ได้เล่นเป็นเคยญาติกันอะไรกับเอเที่ยงเล่น High Five อยู่เนี่ยเข้าเป็น HIV อะไรไม่ใช่ที่เขาเล่นกันนะเฮ้ยพี่คุณตาคนนั้นโพสต์มาแล้วหลอนป้าเล่น My Space จะเจอหลานมั้ยมาสเปซเลยกูตั้งวงใหม่ๆเลยปิดไปแล้วดิมาสเปซเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะสองช่องทาง YouTube Facebook เท่านั้นโอเคครับผมก็เรื่องหน้าเป็นเรื่องอะไรก็เดี๋ยวติดตามว่ากัน
อาจจะเป็นผู้สาวขาลอดมูฟวี่ไหมไม่เข้าตุรกีไปจีนนะสาวขาลอดมูฟวี่ดราม่าเยอะเลยชินแหละเบื้องหลังอ่ะอยากรู้ปะล่ะไอ้นี่ไม่ดูดูมันดิดราม่าเยอะเลยแหละเบื้องหลังอ่ะเรื่องเนี้ยอ่ะไปดีกว่านะครับขอบคุณมากนะฮะขอบคุณจริงๆครับผมขอบคุณครับ